สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊บจังพากินนะคะวันนี้เจ๊บจังจะน้ำยาป่าปลาบกระป๋องนะคะเมนูง่ายๆทำทานที่บ้านเมนูไม่ได้ออกไปไหนนะคะง่ายๆของในของทุกอย่างก็มีอยู่ในตู้เย็นนะคะนี่ค่ะมีปลากระป๋องนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมีรากผักชีทุบนะคะรากผักชีทุบๆมีกระชายนะคะมีข่านะคะข่าซอยมีใบมะกรูดนะคะมีตะไคร้นะคะหั่นแฉลบทุบๆนะคะนี่ค่ะมีหอมแดงนะคะมีกระเทียมมีต้นหอมนะคะวันนี้เรามีผักชีฝรั่งเราจะใส่ผักชีฝรั่งลงไปด้วยพริกสดนะคะน้ำตาลนะคะผงนัวนะคะผงปรุงรสนะคะมีน้ำปลามีน้ำปลาค่ะและนี่ก็จะเป็นเส้นขนมจีนแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกนะคะวันนี้เมนูวันหยุดนะคะเมนูง่ายๆเมนูช่วงฝนตกเนี่ยค่ะวัตถุดิบเรามีอยู่ในตู้เย็นพร้อมเลยเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะค่ะเอาน้ำใส่หม้อนะคะตั้งน้ำพอประมาณนะคะถ้าทำเยอะก็ใส่น้ำเยอะนะคะถ้าทำน้อยก็ใส่น้อยเราทำไม่เยอะมากก็ใส่น้ำพอประมาณนะคะรอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวระหว่างรอน้ำเดือดเดี๋ยวเราไปตำพริกกระเทียมหอมแดงกันก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกสดนะคะใส่พริกสดนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยหรือว่าจะใช้รสปานกลางก็ได้นะคะเพราะเราอาจจะใช้พริกป่นโรยอีกทีก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เผ็ดมากแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะโขลกพริกพอหยาบๆนะคะนั้นก็ใส่หอมแดงนะคะลงไปหอมแดงกระเทียมนะคะใส่ไปโขลกรวมกันให้พอหยาบๆนะคะหยาบๆหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตักผักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลกกระชายต่อนะคะเนี่ยค่ะพักไว้ก่อนนะคะกระชายต่อนะคะตายแล้วแก๊สหมดค่ะเพื่อนๆทำไงดีเนี่ยน้ำก็เพิ่งจะร้อนแต่ไม่เดือดแต่เราไม่ละความพยายามนะคะเราก็ยังจะทำต่อโดยการใช้กระทะไฟฟ้าเดี๋ยวรอสั่งแก๊สก่อนเนาะแต่เดี๋ยวเราจะใช้กระทะไฟฟ้าไปก่อนนะคะกว่าแก๊สเขาจะมาเสร็จแป๊บนึงค่ะถึงแก๊สจะหมดนะคะเราก็มีตัวช่วยนะคะใช้กระทะไฟฟ้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอน้ำเดือดค่ะนี่ค่ะกระทะไฟฟ้าน้ำเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ค่ะนะคะรากผักชีค่ะแล้วก็พริกที่เราโขลกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะจะลงไปค่ะกระชายค่ะต้มให้หอมนะคะส่วนผสมเข้ากันนะคะต้มให้เดือดให้หอม
้มตะไคร้ค่ะแล้วก็พริกตำลงไปรากผักชีนะคะน้ำมันเดือดได้ที่แล้วกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวจากนั้นเราจะมาใส่ปลากระป๋องนะคะเดี๋ยวใครจะโขลกให้มันละเอียดพอหยาบๆก็ได้หรือว่าใครจะเอาทัพพีบี้ให้มันเกิดความละเอียดพอหยาบๆแล้วค่อยต้มไปก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้จะก็จะเอาทัพพีนะคะบี้ให้เนื้อปลามันแตกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปต้มนะคะเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆนะคะเนื้อปลามันก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กไปเองนะคะเพราะว่าความร้อนจากน้ำนะคะจะขอใส่ลูกโดดนะคะเผื่อบางคนจะชอบทานเผ็ดจากนั้นเรามาปรุงรสนะคะเราจะใส่ผงปรุงรสนะคะลงไปนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลไปนะคะใส่ผงนัวไปหน่อยนึงนะคะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลานะคะปรุงรสชาติตามที่ตัวเองชอบนะคะรอให้เดือดแป๊บนึงค่ะรสชาติหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะนั้นก็ใส่เป็นผักชีฝรั่งลงไปเป็นหอมนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเมนูง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากถึงแก๊สเราจะหมดเราใช้กระทะไฟฟ้าได้ค่ะมีวันนี้ไปตลาดนะคะมันไม่มีลูกชิ้นปลาว่าจะใส่ลูกชิ้นปลาเข้าไปด้วยไม่ใช่ตลาดหรอกมันเป็นแบบตลาดเล็กๆหน้าปากซอยที่เขาขายกันในรถที่เขามาขายหน้าปากซอยค่ะพอไปดูแล้วมันไม่มีลูกชิ้นเลยว่าจะมาใส่กับน้ำยาปลาไม่มีเราก็ไม่ใส่นะทำเฉพาะวัตถุดิบที่เรามีในตู้เย็นเนี่ยค่ะกำลังเดือดน่าทานนะคะชิมรสชาติที่เราชอบแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปลวกเส้นขนมจีนกันเลยนะคะต้มเส้นขนมจีนที่เราแช่ไว้เมื่อกี้10นาทีค่ะต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะต้มไปประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็มาเช็คเส้นเนี่ยค่ะเส้นสุกนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักเส้นนะคะพักไว้ในน้ำเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนตักเส้นนะคะพักไว้ในน้ำเย็นค่ะสวัสดีค่ะเจ๊บจังพากินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาขนมจีนเขาเรียกว่าน้ำยาปลาขนมจีนปลากระป๋องนะคะนี่ค่ะสดร้อนๆแบบร้อนๆเลยนะคะเมนูง่ายๆทำทานเองที่บ้านวันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะอาจจะได้ยินเสียงดังปอแปะนะคะ
เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาทานกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะผักแกล้มเรามีอะไรบ้างก็มีกะหล่ำซอยนะคะแล้วก็กะหล่ำเป็นชิ้นไม่ได้ซอยมีต้นหอมนะคะมีหอมแขกหอมแขกซื้อมาเยอะมากไว้ในตู้เย็นจนขึ้นเป็นต้นใหญ่เลยแล้วก็มีผักชีนะคะมีมะเขือเปราะนะคะแตงกวาแล้วก็ผักกาดคอสอยู่หน่อยนึงอันนี้เส้นขนมจีนแห้งที่เราซื้อมาเวลาเราจะต้องอยากจะทานตอนไหนเราก็เอามาลวกทานนะคะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้มือเลยเนาะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเสร็จละเมนูง่ายๆเราไปทำทานดูนะคะส่วนผสมส่วนประกอบอะไรก็ไม่เยอะมีทุกอย่างมีอยู่ในตู้เย็นหมดเลยยกเว้นแต่อยากจะทานลูกชิ้นแต่ว่าไม่มีลูกชิ้นวันนี้แล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจนะคะเพราะว่าแก๊สหมดด้วยใส่พริกป่นไปหน่อยต้องการความเผ็ดเพิ่มอีกแก๊สหมดก็ไม่ละความพยายามนะคะเพราะว่าเราก็ใช้กระทะไฟฟ้าได้เนี่ยค่ะใช้กระทะไฟฟ้าทำจนเสร็จเพราะว่ากว่าคนส่งแก๊สเขาจะมาเนาะอีกนานความหิวไม่ปราณีใครค่ะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพักแล้วลงไปลงว่าสดขนาดอร่อยนานๆจะได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะว่าหยุดวันหยุดเนาะตอนเย็นกลับมาถึงบ้านก็ทุ่มสองทุ่มนะขอใช้มันหยุดในการทำคลิปนะคะอย่างเมนูเราอ่ะไม่ใช่แบบมันก็ไม่ยากเนาะเมนูบ้านๆเนาะเมนูง่ายๆเมนูทานแล้วไม่เบื่อขนมจีนน้ำยากะทิยำขนมจีนตำซั่วขนมจีนเนี่ยทานได้ไม่เบื่อค่ะของชอบเลยทำทานเองชอบรสชาติไหนก็ใส่ไปเนาะช่วงนี้พายุลงนะคะ 2-3 วันดูแลตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็เลยเช็คดูในตู้เย็นว่ามันมีอะไรบ้างทำน้ำยาป่าปลากระป๋องกินดีกว่าเนาะง่ายๆโดดคุณไม่เผ็ดใส่ลูกโดดไปด้วย
ลูกโดดนะทำผิดเองก็ดีอย่างนี้เนาะอยากใส่อะไรก็ใส่อร่อยอร่อยมากมีแต่สมุนไพรค่ะทานโดดอีกไหมยั่วๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามากดถูกใจขอบคุณสำหรับคลิปมันอาจจะไม่มีประโยชน์มากแต่ก็ยังพอมีประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งหัดทำกับข้าวหรือว่าแบบอยากจะหาเมนูอะไรที่ง่ายๆทำทานที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะรอดูว่าคลิปหน้าเจ๊จันจะทำจะพาเพื่อนๆทำอาหารเมนูอะไรต่อไปสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย